เวลาเราขอพรเราก็อยากจะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ไม่ลำบากมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ก็เป็นพรที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากขอแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็น่าจะขอให้มีกำลังใจมีธรรมะมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความยากลำบากให้เป็นสุขแม้กายจะทุกข์ให้เป็นสุขแม้จะเจ็บจะป่วยจะแก่อย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าจะขอให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ลำบากเลยนี่มันเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติผิดวิสัยจะให้มีแต่ความเจริญความสำเร็จไม่ประสบความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่เราสวดกันทุกเช้านั่นแหละความทุกข์12อาการมันเป็นของจริงเป็นความจริงเป็นกฎธรรมชาติที่ทุกชีวิตทุกคนต้องเจอจะขอให้ไม่เจอนี่มันเป็นไปไม่ได้หรือเรียกว่าเป็นไปได้ยากคราวนี้เมื่อจะต้องเจอแล้วมันต้องมาแน่ๆไม่รู้เมื่อไหร่ก็น่าจะขอว่าขอให้เรามีสติมีปัญญามีความเพียรมีความอดทนที่จะสู้ที่จะฝ่าแล้วก็พ้นไปได้แม้กายจะเจ็บแม้กายจะป่วยแต่ว่าก็ใจขอให้ไม่ทุกข์ไปตามร่างกายอันนี้เป็นไปได้อันนี้ก็อยากจะให้ชาวพุทธเราพ่อออกแม่ออกพ่อศีลแม่ศีลลองคิดแบบนี้บ้างนะลองคิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราชอบขอพรในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้จะให้ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าจะให้ไม่ทุกข์ไม่ลำบากไม่ประสบความพัดพรากสูญเสียไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นไปได้ยากโดยเพราะทุกข์กายนี่มันต้องแน่นอนอยู่แล้วให้เราขอให้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ประเสริฐกว่าคือธรรมะเพราะถ้าเรามีธรรมะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่มันทำอะไรเราไม่ได้มันทำได้แต่กายแต่ว่าทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้อันนี้ดีกว่าก็อย่างที่เคยพูดไว้หลายครั้งคนบางคนนี่ก็มีความเจริญมีโชคมีลาภแต่ว่าใจมันทุกข์ผูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นพันล้านแต่ว่าชีวิตนี่หาความสุขไม่ได้เลยถูกลอตเตอรี่1,200ล้านที่ประเทศอเมริกาเมื่อ6ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ผ่านไป5ปีปรากฏว่าผัวเมียก็ต้องแยกกันหัวก็ตายเพราะป่วยเนื่องจากกินเหล้ามากคือพอถูกหวยแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำงานเอาแต่ใช้เงินเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเหล้าจนต้องหย่ากันเมียในสุดก็ตายในบ้านหลังใหญ่ตายคนเดียว5ปีเท่านั้นแหละลงเอยกันแบบนี้ไม่มีเพื่อนพอไปเอาเพื่อนแล้วพอมีเงินเป็นพันล้านก็ไม่เอาเพื่อนแล้วคิดว่าเงินเป็นสารณะอันเนี้ยคือคนเราแม้ว่าจะมีโชคมีลาภแต่ถ้าใจมันไม่พร้อมใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสติไม่มีปัญญาลาภก็กลายเป็นทุกขลาภแต่ถ้าเรามีธรรมะมีสติมีปัญญามีเมตตากรุณามีวิริยะความเพียรมีมิตรมีครูบาอาจารย์ความทุกข์มันจะถาโถมเข้ามาอย่างไรก็สู้ไหวสู้ไหวถึงเจ็บถึงป่วย
ถึงพิการอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยคนที่จะทุกข์อย่างอาจารย์กำพลคงหาได้ยากพิการตั้งแต่อายุ24ตั้งแต่คอลงมาหมดเลยอนาคตก็ทุกมาเป็น10ปีจนทั้งได้ค้นพบธรรมะปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งธรรมะอยู่ที่จิตที่ใจเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เหวี่ยงความทุกข์ทิ้งไปได้พิการแต่กายแต่ใจไม่พิการจิตใจเราออกจากความพิการทันทีที่รู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่ไปยึดเอาความพิการเป็นของตัวเองความพิการก็เป็นเรื่องของกายใจมันโง่แต่ก่อนก็ไปยึดเอาว่าตัวเองก็พิการด้วยกายพิการแต่ใจไม่พิการใจก็เบาแต่ก่อนเคยแบกเอาไว้แต่พอรู้มีสติรู้ตัวเกิดปัญญาขึ้นก็สลัดทิ้งออกไปใจเบาสบายคนเรานี่ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนนะถ้ามีธรรมะอยู่ที่ใจนี่มันสู้ได้นะอย่างมีคนหนึ่งนี่ไม่รู้จำได้หรือเปล่าแต่คนใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินก็จะเล่าให้ฟังคนนี้นี่เขาเรียกว่าอายุตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่ง50กว่าชีวิตนี้ลำบากลำบนตลอดและส่วนใหญ่ก็ลำบากเพราะคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เพราะตัวเองเลยอย่างเช่นตอนอายุ2เดือนนี่ก็เป็นเด็กทารกนะพี่เลี้ยงก็ทำตกน้ำตกน้ำก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดพี่เลี้ยงก็ไปช่วยไว้ได้ทันพออายุ8ขวบก็ตกน้ำอีกนะสำลักน้ำนะแม่น้ำลำคลองนี่มันมีทั้งน้ำมันมีสิ่งสกปรกเข้าไปพ่อช่วยมาได้ทันแต่ว่าร่างกายก็แย่ป่วยเวลาเจอแดดร้อนๆก็เป็นลมเวลาร้องไห้มากๆก็เป็นลมคนนึกว่าสำออยพอโตขึ้นมาเรียนได้ปี2แม่ก็ตายพ่อก็เลยทำใจไม่ได้ท้ายพ่อก็เลยป่วยพ่อป่วยแล้วทำไงอ่ะตัวเองก็ต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยดูแลพ่อแล้วก็น้องๆอีก5คนแต่ก็ดูแลไม่ไหวในสุดก็ต้องทิ้งบ้านขายบ้านต้องถูกไล่ออกจากบ้านไปต้องกระเสือกกระสนต้องลาออกจากโรงเรียนออกจากมหาวิทยาลัยต้องทำมาหาเงินเดี๋ยวแล้วไม่กี่ปีต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอก็ไปผ่าเอาข้างที่มันยังดีอยู่ไอ้ข้างที่เสียไม่ผ่าก็เลยต้องผ่าใหม่ครั้งหนึ่งก็เลยหมดไปเลยพอหมดไปเลยมันก็ทำให้ขาดฮอร์โมนพอขาดฮอร์โมนเขาก็ทำให้เป็นโรคกระดูกผุอายุแค่ไม่กี่ปีกระดูกผุเหมือนคนแก่อ่อนแอเจออะไรมากระทบแรงๆก็กระดูกหักแต่งงานมีลูกลูกก็ไม่รู้คลอดดีท่าไหนไปเอาครีมคีบออกมาหัวก็เลยสมองกระทบกระเทือนลูกเลยพิการพิการนี่หมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่าก็อยู่ได้เลี้ยงดูลูกมาจนโตแต่เลี้ยงดูลูกไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาหัวบอกไม่ไหวแล้วมันลำบากเหลือเกินก็หย่าดีกว่าให้ดูสิพ่อก็ตายแม่ก็ตายตัวเองก็ได้ลูกไม่สมประกอบผัวทิ้งสุขภาพร่างกายก็แย่หมอผ่าก็ผ่าผิดยังไม่จบนะแล้วนั้นก็เจออีกหลายอย่างที่เจอบ่อยคืออุบัติเหตุรถจอดอยู่ดีๆที่สี่แยกก็มีรถมาชนตรงสี่แยกนะลองคิดดูนะรถมาชนตรงสี่แยกตอนนั้นที่จอดอยู่นะไฟแดงรถอื่นมันแหกโค้งมาชนคอนี่กระแทกอย่างแรงกระดูกคอชิ้นส่วนกระดูกคอมันหักไปกดเส้นประสาทเป็นไงอัมพาตเลยเส้นประสาทมันขาดต้องไปนอนโรงพยาบาลกระดิกกระเดี้ยไม่ได้หมอต้องเอาเข็มเนี่ยเอาเหล็กแหลมๆมาทิ่มที่กะโหลกเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นเคยไปเยี่ยมคนที่มีสภาพแบบนี้อู้น่าสงสารมากเจ็บก็เจ็บขยื่นก็ขยื่นไม่ได้เพื่อนมาใครๆต่อมาก็ร้องห่มร้องไห้สงสารแต่เจ้าตัวนี้ก็เข้มแข็งในสุดก็รอดมาได้กลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่กี่ปีต่อมาก็รถที่คนหนึ่งขับให้นี่มันไปชนเสาไฟฟ้าแขนหักแล้วก็ก้านเกียร์ก็มาทิ่ม
มันทะลุชายโครงไปทิ่มเอาที่รู้สึกจะเป็นตับเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆเจออุบัติเหตุอยู่เรื่อยเขาบอกว่าวันที่ไปออกรายการเจาะใจนี่ก็โดนรถชนอีกข้างหลังแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่เขาไม่ทุกข์เลยนะคนที่เจอแบบผู้หญิงคนนี้นี่โอ้ยคงจะรู้สึกว่าชีวิตนี้นะมันมีกรรมเหลือเกินถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือว่าซวยเจอแต่เรื่องลำบากมาตลอดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทำทั้งนั้นอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นจากคนอื่นทั้งนั้นตัวเองไม่เคยขับรถเลยแต่ว่าโดนชนข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเขาไม่เคยท้อแท้เลยเวลาใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะลองนึกถึงผู้หญิงคนนี้ดูอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรานี่สบายกว่าเยอะและที่สำคัญคือว่าผู้หญิงคนนี้นี่ก็ไม่เคยบ่นน้อยเนื้อต่ำใจกลับเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับใครต่อใครได้ตั้งเยอะแยะตอนที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมีเหล็กแหลมปักไว้ที่หัวสองข้างเนี่ยใครๆก็มาร้องไห้ร้องไห้แต่คนป่วยนี่แทนที่จะทุกข์ก็ต้องคอยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมคอยปลอบใจคนที่มาเยี่ยมให้มีกำลังใจให้มันกลับกันนะแทนที่คนที่มาเยี่ยมจะปลอบใจคนป่วยคนป่วยต้องมาปลอบใจคนที่มาเยี่ยมสุดท้ายคนที่มาเยี่ยมนี่ก็ทำใจไม่เป็นทำใจไม่ถูกเขาก็เลยต้องสอนสมาธิให้กับคนที่มาเยี่ยมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ที่มาเยี่ยมนี่ใจมันทุกข์วุ่นวายแล้วร้องห่มร้องไห้คนป่วยก็ขวัญเสียไปด้วยทางที่ดีก็ต้องช่วยให้คนที่มาเยี่ยมนี่เขามีใจสงบก็เลยฝึกสมาธิให้มันก็แปลกนะแต่ที่คนมาเยี่ยมนี่จะมาฝึกสมาธิสอนสมาธิให้คนป่วยเนี่ยคนป่วยกับต้องมาสอนสมาธิให้คนมาเยี่ยมกำลังใจดีมากนะเวลาตอนที่โดนรถชนก้านเกียร์ทิ่มตับนี่แกก็ลุกขึ้นมาออกมาจากรถไปโทรศัพท์ถึงน้องสาวน้องสาวถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกบอกไม่เป็นอะไรมากแค่ตับแตกเราตับแตกจริงด้วยเข้าโรงพยาบาลไปยกใหญ่เราลองนึกดูถ้าเราเป็นอย่างนี้บ้างเราจะทำอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เอาดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าเดี๋ยวต้องเจออีกแบบนี้อีกเยอะแยะอันนี้ก็เพราะไม่มีธรรมะไม่มีสติแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยมันเจอแค่ไหนมันสู้ได้นะทั้งที่รู้ว่าจะต้องเจออีกเยอะแต่ถ้ามีธรรมะมีสติมีปัญญานี่มันสู้ได้บางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมชาติที่แล้วไม่รู้ทำอะไรไว้ชาตินี้ก็เลยต้องมารับเคราะห์คิดแบบนั้นมันไม่พอเพราะถ้าเห็นว่าข้างหน้านี้จะต้องเจออะไรอีกเยอะนี่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็ยอมแพ้แต่คนที่มีธรรมะนี่เขาไม่แพ้เขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะเจอไม่ว่าจะมาอีท่าไหนก็จะสู้กับมันนะเพราะถือว่าความทุกข์นี่มันก็สอนให้คนเราเข้มแข็งพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์เจอความล้มเหลวแสวงหาธรรมะพลาดมาต้อง6ปีก็เพราะความผิดพลาดนี่แหละที่ทำให้บรรลุธรรมโอ้ยมีเยอะเลยในสายพุทธการพวกที่บรรลุธรรมเพราะความทุกข์เนี่ยนางปัตตาจารานางกีสาโคตมีอมาตเคยเล่าให้ฟังอมาตที่เศร้าใจนะนางกำนันที่เต้นลำไล่ลำต้องมาตายต่อหน้าต่อตาเสียใจมากแต่พอพระพุทธเจ้าได้ชี้แนะนิดเดียวก็ปัญญาเกิดทันทีแล้วก็บรรลุธรรมได้อันนี้ลองเวลาเราทุกข์เนี่ยลองนึกถึงคนแบบผู้หญิงคนเนี้ยนะเขาชื่อก็ชื่อพระโดยชื่อเกษมสุขนะดูชีวิตของเขาแล้วมันไม่น่าเกษมไม่น่าสุขเลยนะแต่ว่าใจเขาเกษมใจเขาก็สุขอันนี้มันแสดงว่าทุกข์หรือสุขนี่มันอยู่ที่ใจจะเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแค่ไหนแต่ถ้ามีธรรมะก็สามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับร่างกายใครจะทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์อันนี้ทำได้ทุกข์หรือสุขอยู่ที่เรานะอยู่ที่ใจถ้าวางใจไม่เป็นใจนี่แหละที่มันจะทำอันตรายให้แก่เรายิ่งกว่าโจรยิ่งกว่าใครต่อใครซะอีก
พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำร้ายเราได้มากกว่าใจที่วางไว้ผิดใจที่วางไว้ผิดคือใจที่มันไม่มีสติใจที่ไม่มีปัญญามีความทุกข์แม้แต่เพียงนิดหน่อยก็เอาความทุกข์นั่นแหละมาทิ่มแทงตัวเองแม้แต่คำพูดซึ่งผ่านไปแล้วหลายวันก็ยังเก็บเอามาคิดเอามาครุ่นและครุ่นคิดทีไรก็โกรธทุกข์แทนที่จะวางเปล่าไม่วางมันเหมือนกับคนที่มีเศษแก้วเศษกระจกอยู่ในมือเศษกระจกอยู่ในมือเนี่ยนะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไปบีบมันนะลองนึกภาพตอนมีเศษกระจกแหลมๆอยู่ที่ฝ่ามือถ้าแบอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปยึดไปบีบมันก็บาดนิ้วเอาบาดมือเราจะไปโทษกระจกได้ไหมมันโทษไม่ได้นะแต่ต้องไปโทษเราเองที่เราไปบีบมันทำไมแล้วคนเราเวลานี้ทุกข์กันเพราะอย่างนี้กันทั้งนั้นคือว่ามันมีความโกรธอยู่ในใจมีความท้อแท้มีความเศร้าความโศกอยู่ในใจถ้าไม่ทำอะไรกับมันนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ความโศกความทุกข์ความเศร้าเสียใจแต่พอไปยึดไปคล้องติดกับมันก็เหมือนกับเราไปบีบเศษแก้วเศษกระจกในมือไปกำเอาไว้ถ้าไม่อยากให้มันบาดเราก็อย่าไปกำเอาไว้แบออกซะมันทำอะไรเราไม่ได้และยิ่งถ้าคว่ำมือซะมันก็ตกลงมาแต่เรานี่ไม่ยอมคว่ำมือนะแล้วก็ไม่ยอมแบมือด้วยยังไปกำมันเอาไว้แล้วกำแน่นๆแล้วมันจะไม่บาดมือเราได้ยังไงลองดูเถอะนะไอ้ที่ทุกๆกันเนี่ยโดยเฉพาะทุกในใจเนี่ยเวลาเรานึกถึงคำด่าของเขานึกถึงคำพูดของเขาเราไม่ใช่นึกเปล่าๆเรากำลังจะบีบเรากำลังจะกำมือให้เศษแก้วนี่มันบาดมือเราแล้วทำไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติคนพอไม่รู้ตัวแล้วมันก็กำเอาไว้แน่นเหมือนกับลิงที่มันถั่วอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่นี่จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกพรานเนี่ยที่เขารำคาญลิงเขาก็มีวิธีการจับลิงแบบชาวบ้านไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้เชือกเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยเจาะรูเล็กๆแล้วก็เอาถั่วใส่เข้าไปลิงนี่มันได้กลิ่นมันก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วก็กำถั่วออกมาแต่พอจะดึงถั่วออกมามันดึงไม่ออกมันดึงไม่ออกเพราะว่ารูมันเล็กกำมือมันใหญ่กว่ารูมันก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันก็ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็ถูกชาวบ้านจับเอาไปไหนไม่รู้เวลามันเห็นชาวบ้านก็ตกใจก็จะดึงมือก็ดึงไม่ออกก็เลยรีบขึ้นต้นไม้ที่จริงมันเพียงแต่แบมือออกมันก็ดึงมือหลุดออกมาได้แล้วก็หนีไปได้แต่ทำไมมันไม่ยอมแบทำไมถึงกำเอาไว้มันลืมตัวมันตกใจมันเลยกำเอาไว้ทีแรกมันกำเพราะความโลภคนเราเวลาโลภแล้วเนี่ยมันก็หลงมันก็ลืมเวลาจะหลอกใครเนี่ยต้องล่อให้เขาเกิดความโลภก่อนพวกเรียกว่า18มงกุฎนะจะมาหลอกเงินชาวบ้านจะมาหลอกเงินพระก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าให้เงินเขาเดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเต้นเอาเงินมาให้อยากได้ทองอยากได้หวยไหมอยากถูกลอตเตอรี่ถูกหวยใต้ดินไหมเขาล็อกเลขเอาไว้ถ้าอยากได้เบอร์นี่ก็เอาเงินมาให้แล้วเดี๋ยวจะบอกเลขให้ทางโทรศัพท์คนนั้นพอนึกถึงรางวัลที่จะได้รับมันก็เกิดความโลภขึ้นมาพอเกิดความโลภขึ้นมามันก็ลืมใช้ปัญญาลืมตัวก็ให้เงินเข้าไป500บ้าง1,000บ้างถือว่าคุ้มเนี่ยเพราะว่าถ้าถูกหวยนี่โอ้มันเป็นแสนอันนี้แหละหลอกกันง่ายบางทีก็หลอกพระว่าจะวิ่งเต้นหาเงินมาสร้างโบสถ์ให้10 ล้านแต่ขอเงินสัก 2-3 แสนไปวิ่งเต้นค่าน้ำร้อนน้ำชาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชื่อนะบางทีพระก็ให้ไปให้สมุดบัญชีไปเซ็นให้ต่างหากมันก็ไปเบิกเงินมา
็นแสนเลยแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆบางทีพักเก่งๆเนี่ยฉลาดฉลาดก็โดนมันหลอกแบบนี้เพราะอะไรมันกระตุ้นให้โลภเอาเงิน10ล้านมาล่อพอโลภแล้วก็มันก็ลืมตัวก็ลืมตัวแล้วก็เลยถูกเขาหลอกลิงมันก็เหมือนกันลิงมันพอมันโลภก็ลืมตัวแล้วยิ่งตื่นตกใจมันก็ลืมตัวมันก็บีบไว้กรรมเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้าคนเราก็เหมือนกันนะกรรมเศษกระจกเอาไว้แล้วเศษกระจกก็บาดนิ้วเรากรรมความโกรธเอาไว้เรากรรมความทุกข์เอาไว้เรากรรมความเกลียดเอาไว้คำพูดของเขามันไม่ดีการกระทำของเขามันไม่ดีก็น่าจะปล่อยผ่านเลยไปไม่ปล่อยกรรมเอาไว้แล้วบีบเอาไว้กรรมนั้นแน่นก็ทุกข์สิอย่าว่าแต่เศษกระจกเลยแม้แต่ก้อนหินนะก้อนหินที่ถ้าเรากรรมเอาไว้บีบเอาไว้แน่นๆเนี่ยมันก็ปวดอย่าไปโทษก้อนหินอย่าไปโทษกระจกนะต้องโทษเราเองเพราะความไม่รู้เพราะความลืมตัวแต่ถ้าเรามีสตินะเรามีปัญญานะเราไม่โง่แล้วจะไม่เผลอกรรมไม่เผลอบีบเอาไว้เราจะแบมือแล้วก็ปล่อยมันไปลงไปเลยแบมือแล้วปล่อยมันไปก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ไปเผลอไม่ไปร่วมมือด้วยเนี่ยที่เขาว่าตบมือสองข้างตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือสองข้างก็เพราะใจของเรานี่แหละที่มันไม่รู้ใจของเราที่มันไม่มีธรรมะไม่มีสติแล้วเราก็ชอบไปโทษคนโน้นโทษคนนี้เวลาเดินไปเตะก้อนหินเวลาเดินไปเตะน้ำก็ไปโทษน้ำไปโทษก้อนหินที่จริงมันต้องโทษตัวเราเองก้อนหินเขาก็วางไว้ตรงนั้นอย่างนั้นต้องนานแล้วน้ำก็อยู่ตรงนั้นมานานแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้มานานแล้วความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่เรียกว่าอนิจจังก็เกิดขึ้นมาตลอดไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือเปล่ามันก็มีอย่างนี้มานานแล้วแต่พอเราไปเจอเข้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ไปโทษอนิจจังโทษชะตากรรมฝนก็ตกอย่างนี้มาบางทีก็แล้งบางทีก็ท่วมมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่พอเราวางใจไม่ถูกเราก็ไปโทษดินฟ้าอากาศแต่ไม่ค่อยดูใจของเราว่าใจเราเป็นพอใจเราไปยึดไปอยากไม่อยากให้มันท่วมไม่อยากให้มันฝนแล้งแล้วเราก็ทุกข์เองเพราะว่าธรรมชาติไม่เป็นไปตามใจเราเพราะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำหรือสร้างธรรมะให้ขึ้นกับใจเราอะไรๆนี่มันก็พอสู้ไหวอะไรๆมันก็พออยู่ได้แล้วก็มีนำซ้ำอาจจะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยความทุกข์นี้ถ้าใช้ให้เป็นก็มีประโยชน์นะเหมือนกับขยะเนี่ยขยะนี่มันก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้โคลนตมนี่มันก็ทำให้ดอกบัวเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ากองขยะเนี่ยมันก็มีต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเกิดขึ้นได้ไอ้ความทุกข์ก็ทำให้เกิดมีพระอรหันต์เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะกลายเป็นของดีมีประโยชน์เหมือนกับวัคซีนฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายมันก็ทำให้กลายเป็นมีภูมิต้านทานรักป้องกันเชื้อโรคได้Thank you.
้